สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะในค่ำคืนวันพฤหัสที่23 กรกฎาคม 2563ค่ะเจอเราสองคนได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์3 ทุ่มถึง 3 ทุ่มครึ่งนะคะส่วนวันอาทิตย์ค่ะ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะคะครับกับคุณอมรรัตน์และผมอีกบรรพตแล้วก็รวมไปถึงทีมงานด้วยนะครับผู้ชมสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ผ่านหลากหลายช่องทางในค่ำคืนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook IG Twitter YouTube รวมไปถึง LINE แอดไลน์กันเข้ามาเลยนะครับค่ะก็หลากหลายช่องทางที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ใครยังไม่ได้แอดเฟนนะคะก็สามารถง่ายๆนะคะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วก็สแกน QR code บนหน้าจอณขณะนี้เราก็แอดเฟนกันได้แล้วนะคะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ค่ะประเด็นในค่ำคืนนี้ค่ะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะคะแล้วก็ที่สำคัญสบคชุดใหญ่นะคะก็มีมติเมื่อวันที่22 กรกฎาคมที่ผ่านมาจะเปิดให้ต่างชาติ4 กลุ่มเข้าประเทศได้แล้วในขณะที่คนไทยก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะว่าถ้ามีต่างชาติเข้ามาเพราะว่าคนไทยมันฝังไปแล้วมันมีความเชื่อไปแล้วว่าถ้าเปิดประเทศเมื่อไหร่ต่างชาติเข้ามาเมื่อไหร่ต่างชาตินี่แหละเอาเชื้อโควิด -19 มาฝากบ้านเราก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่ก็ต้องเข้าใจนะเศรษฐกิจมันต้องเดินธุรกิจมันต้องทำรายได้มันก็ต้องสร้างกันเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆเปิดอย่างเป็นระบบแต่ที่สำคัญมาตรการภาครัฐเขาเข้มค่ะครับมันก็มีหลายส่วนด้วยกันนะครับที่ต้องพิจารณาอย่างเช่นกิจการในบ้านเราหลายกิจการนะครับก็มีความจำเป็นต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากและบางส่วนเราก็มีการว่าจ้างสำหรับทางด้านของแรงงานต่างด้าวแต่ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับพอมีเรื่องของโควิดระบาดในบ้านเราแรงงานต่างด้าวบางส่วนเขาก็เดินทางกลับประเทศของเขาแต่พอสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นเขาไม่สามารถเดินทางกลับมาในบ้านเราได้นะครับก็อาจจะมีเรื่องของมาตรการอะไรต่างๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้กิจการเริ่มทยอยปลดมาตรการล็อกดาวน์แล้วใช่ค่ะตอนนี้เขาเลยเรียกหานะครับว่าเอ้าอย่างนี้ทำยังไงดีขาดแรงงานขาดแรงงานทำยังไงดีนี่คือปัญหาใหญ่โจทย์ใหญ่ของผู้ประกอบการหลายๆอุตสาหกรรมต้องย้ำนะหลายๆอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้างนะเขาต้องการแรงงานต่างด้าวต้องยอมรับนะคะคุณอีกว่าอุตสาหกรรมด้านก่อสร้างเนี่ยคนไทยไม่ค่อยทำงานแล้วใช่คนไทยเลือกทำไมรู้ไหมฮะเลือกไปทำงานโรงงานมันสบายกว่ามันเย็นกว่ามันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นในส่วนของการก่อสร้างแล้วที่สำคัญนะคะเรามีโปรเจกต์ที่จะก่อสร้างไม่ใช่เฉพาะรถไฟฟ้าโครงการอื่นๆอีกพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจะเริ่มคลายล็อกเขามีการคลายล็อกเฟส6กันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะครับแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่เราต้องเฝ้าติดตามกันแหละครับว่าวิธีในการคัดกรองนะครับสำหรับคนที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่เตรียมที่จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีวิธีการในการคัดกรองกันอย่างไรซึ่งทางด้านของรัฐบาลเองเขาก็เตรียมการหลายอย่างอยู่เหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะมาไล่เรียงกันนะฮะแต่เสนออันแรกเลยต้องกักตัว14 วันนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวชาติไหนไม่มีชนชั้นพิเศษนะคะแม้ประเทศเขาจะไม่มีผู้ติดเชื้อมานานแบบ50-60 วันเราต้องเข้มไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนในประเทศไทยค่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะอย่างที่ทราบกันไปนะคะสบคชุดใหญ่ก็มีมติกันไปล่าสุดนะคะว่าจะเปิดให้4กลุ่มต่างชาติที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้แล้วนี่น่าจะเป็นกลุ่มแรกนะคะหลังจากที่เราปิดประเทศนะคะปิดน่านฟ้ามาพอสมควรทีเดียวนะคะไปดูกันเลยนะคะ4กลุ่มต่างชาติที่จะได้มีโอกาสเข้าประเทศไทยมีใครบ้างคะเขาบอกกลุ่มแรกค่ะเป็นกลุ่มที่จะมาจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทยกลุ่มที่2ก็คือมาถ่ายทำภาพยนตร์ค่ะครับกลุ่มที่3ครับก็คือกลุ่มที่เข้ามาตามโครงการ Medical and Wellness Program นะครับเพื่อที่จะเข้ามารับบริการทางด้านสุขภาพนั่นเองเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเก่งนะฮะบุคลากรทางการแพทย์ของพวกเราเนี่ยเอาอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นหลายคนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือคนไหนที่เขาอาจจะเป็นคนไข้เนี่ยเขาก็เล็งเลยครับว่าเออเขาจะเข้ามาในที่ประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะรับการรักษาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางนะเขามีหมอนัดด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงที่ปิดนะคะปิดเมืองปิดประเทศเนี่ยเขาเข้ามาไม่ได้อันนี้ถือว่าสำคัญทีเดียวนะคะแล้วก็ผู้ถือบัตรอีริทการ์ดก็จะได้สิทธิ์เข้ามาด้วยแต่ว่าเงื่อนไขกฎกติกาถือว่าเราชัดเจนที่สุดนะคะคุณอีก14วันแน่นอนไม่มียกเว้นไม่มี VIP และไม่มีสิทธิพิเศษแม้คุณจะถืออีริทการ์ดนะคะคุณก็ต้องถูกกักตัว14วันแม้คุณจะมีเงินเป็นเมมเบอร์มารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของเอกชนของบ้านเรานะคะคุณก็ต้องถูกกักตัวแต่คุณอาจจะถูกกักตัวในโรงพยาบาล14วันนะคะนี่ถือว่าชัดเจนไม่มีข้อยกเว้นเลยนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็มีการผ่อนคลายเหมือนกันนะคะอนุมัติให้แรงงานต่างด้าว3สัญชาติสามารถที่จะเข้ามาทำงานได้นะคะเมียนมาลาวแล้วก็กัมพูชาด้วยค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มีความต้องการในการใช้แรงงานเป็นจำนวนมากเลยนะครับซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกครับคือกลุ่มที่มีใบอนุญาตในการทำงานแล้วก็มีวีซ่าอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นทุนเดิมเลยนะครับแล้วกลุ่มนี้เขาต้องการอยากจะกลับเข้ามาทำงานในบ้านเราใหม่นะฮะจำนวนทั้งหมดมีอยู่ 69,235 คนกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มที่ยังไม่มีใบอนุญาตในการทำงานและวีซ่านะครับแต่ว่าก็ต้องการนะครับที่อยากจะนำเข้ามานะครับในประเทศไทยตอนนี้นายจ้างเนี่ยเขายื่นติดต่อแล้วนะครับ 42,168 คนรวมๆกัน2กลุ่มเนี่ยจริงๆก็ถือว่าใช้ได้นะเท่าไหร่คะตัวเลข 110,000 กว่าคน
ครับโอ้ไม่น้อยทีเดียวเข้ามาพรึบๆทีเดียวนะคะคนไทยก็กลัวแต่ไม่ต้องกลัวค่ะภาครัฐเขามีมาตรการที่เข้มงวดนะคะหลายคนกังวลเนี่ยโอ้โหถ้าเข้ามานะสเตทควอรันทีนเนี่ยอย่างน้อยต่อหัวต้องใช้ 20,000 บาทมันแพงใช่มั้ยผู้ประกอบการจ่ายหรือว่าแรงงานจ่ายนะคะไม่เป็นไรค่ะเขามีทางออกให้นะคะภาครัฐเขาเสนอให้มีการกักตัวนะคะโดยใช้ organization quarantine นะคะก็คือให้หน่วยงานหรือองค์กรนั่นแหละคุณจะรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาใช่ไหมคุณก็จัดสถานที่ของคุณก็ stay quarantine ในที่ของคุณดูแลความเรียบร้อยแต่ที่ของคุณไม่ใช่ว่าคุณจัดแล้วคุณก็มุบมิบ14วันอยู่นะไม่ได้นะจะต้องมีการผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่างๆนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเขาจะเข้ามาตรวจสอบด้วยว่าอยู่ได้เกณฑ์มาตรฐานหรือไม่อย่างไรนะคะจึงจะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่า organization quarantine ได้นะคะอันนี้ถือว่าเข้มทีเดียวค่ะครับทีนี้มาดูตัวเลขแรงงานต่างด้าวกันบ้างนะครับมีการสำรวจในหลายช่วงด้วยกันมาดูตัวเลขณเดือนมีนาคม2563กันนะครับหรือว่าก่อนที่เกิดในเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด19นะครับสำหรับทางด้านของแรงงานต่างด้าวก็จะมีทั้งชาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามสปป.ลาวรวมๆกันแล้วทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 2,814,481 คนนะที่เข้ามาทำงานในบ้านเรานะอันนี้ก็จะมีบางส่วนแล้วครับที่ผ่านระบบ MOU ที่เราไปเซ็นสัญญาข้อตกลงนะครับกับทางด้านของประเทศเพื่อนบ้านของเราใช่ค่ะแล้วก็ช่วงที่เกิดโควิด19นะคะก็รู้กันนะคะแรงงานจำนวนนี้นะคะก็มีการประเมินกันเบื้องต้นว่าน่าจะถูกเลิกจ้างไปประมาณ 500,000 คนนะคะแล้วก็มีการเดินทางกลับประเภทนะคะโดยเฉพาะในส่วนของเมียนมาเนี่ยเขาบอกว่าเดินทางกลับไปแล้วเมียนมา 150,000 คนแล้วก็เดินทางกลับไปสปป.ลาวอีก 113,000 คนนะคะช่วงที่ระบาดแล้วก็กลุ่มนี้แหละเขารู้สึกว่าตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายบ้านเขาคลี่คลายบ้านเราคลี่คลายอยากจะกลับมาทำงานเพราะว่าแรงงานบ้านเราจ่ายดีค่ะครับมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นค่าแรงขั้นต่ำก็ตามนะฮะถ้าหากว่าแรงงานเขารับค่าแรงขั้นต่ำพอไปเปรียบเทียบกับค่าแรงของเขาเนี่ยที่บ้านเขาโอ้มันต่างกันประมาณ 2-3 เท่าอ่ะใช่คนละเรื่องเลยนี่คือเหตุจูงใจที่เขารู้สึกโอ้อยากกลับแล้วประเทศไทยเปิดประเทศเธออยากจะกลับมาใช้แรงงานบ้านเรานะคะครับอ้าวทีนี้มาดูเป็นรายภูมิภาคกันบ้าง นะครับว่าจำนวนแรงงานต่างด้าวนะครับที่ได้รับอนุญาตให้มาทำงานในบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปดูตัวเลขสถิติในช่วงเดือนมีนาคม2563นะครับซึ่งก็ไปรวมต่างด้าวที่เป็นชนกลุ่มน้อยด้วยนะฮะปรากฏว่าเข้าไปดูครับอยู่ในกรุงเทพมหานครอันนี้ก็เยอะครับ 722,158 คนครับค่ะส่วนปริมณฑลนะคะอยู่ที่ 951,676 คนค่ะครับภาคกลางก็ 532,074 คนด้วยกันฮะภาคเหนือก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะ 215,302 คนค่ะโอ้ที่เซอร์ไพรส์คือทางฝั่งของภาคอีสานนะ มีเพียงแค่ 72,606 คนเท่านั้นจริงๆน่าจะเยอะกว่านี้ไหมเนาะหลายคนก็ตัวเลขนะแต่ภาคใต้ค่ะ 322,665 คนค่ะถ้าแยกเป็นรายจังหวัดนะคะ10จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวสูงที่สุดคุณคิดว่าเป็นจังหวัดไหนคะมาดูข้อมูลพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามีจังหวัดไหนกันบ้างนะคะอันดับ1แน่นอนฮะกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็อยู่ที่คร่าวๆครับ 722,158 คนฮะค่ะรองลงมาสมุทรสาครหลายคนอาจจะคิดว่าสมุทรสาครเยอะเพราะว่าเขาเป็นดินแดนทีเดียวนะคะแต่สมุทรสาครมีอยู่แค่ 245,737 คนเท่านั้นค่ะส่วนเบอร์3ครับนครปฐมฮะ 219,499 คนฮะและตามมาด้วยปทุมธานี 167,000 กับอีก9คนค่ะครับนนทบุรีมาอันดับ5ครับ 166,000เศษนะครับคร่าวๆนะฮะใช่ค่ะสมุทรปราการก็ประมาณ 153,426 คนชลบุรี 139,877 คนค่ะครับส่วนสุราษฎร์นะฮะอยู่ที่ 104,000 กว่าคนนะครับเชียงใหม่โอ้นี่ก็ใช้ได้นะประมาณ 96,000 กว่าคนครับค่ะแล้วก็ภูเก็ตอยู่ที่ 56,298 คนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะคะสำหรับแรงงานต่างด้าวนะคะหลังโควิดนะคะมีกลุ่มไหนอย่างไรจำนวนสัดส่วนเท่าไหร่นะคะแล้วแต่ละประเภทนะคะอยู่ในกลุ่มไหนอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันกับคุณอีกเลยค่ะเชิญค่ะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราเล่าตัวเลขไปนะครับนั้นจะเป็นตัวเลขณเดือนมีนาคม2563นะครับทีนี้จะพาผู้ชมนั้นมาดูตัวเลขหลังโควิดกันบ้างนะครับแล้วก็มีการสำรวจไปในวันที่25มิถุนายนปรากฏว่าตัวเลขมีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับจำนวนทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันว่าอยู่ที่ประมาณสัก 2,800,000 คนคร่าวๆถูกไหมครับปัจจุบันครับถ้าหากว่าไปดูในช่วงเดือนมิถุนายนตัวเลขเหลือเพียงแค่ 2,400,000 เศษๆเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าจำนวนของคนต่างด้าวที่เดินทางกลับไปบ้านตัวเองแล้วยังไม่สามารถเดินทางกลับมาที่บ้านเราบวกลบคูณหารกันก็ประมาณสัก 360,000 คนด้วยกันนะครับและถ้าหากว่าไปดูจำนวนแรงงานต่างด้าวครับสามารถแบ่งซอยย่อยเป็นหลากหลายประเภทครับ
ถ้าเป็นตัวที่เยอะที่สุดเลยคือแรงงานทั่วไปก็ประมาณสัก2ล้าน2แสนกว่าคนนะครับตามมาด้วยแรงงานฝีมือ 155,000 คนนะฮะแรงงานตลอดชีพอันนี้ก็เป็นไปตามข้อตกลงต่างๆนะครับที่เขาอาจจะเข้ามาอยู่ในบ้านเรามานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2515นะครับจำนวนอาจจะไม่เยอะ241คนชนกลุ่มน้อยครับเช่นจีนฮ่อเป็นต้นก็อยู่ที่ประมาณสัก 42,000 กว่าคนครับมาเจาะลึกกลุ่มนี้กันครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เยอะที่สุดครับแรงงานทั่วไปตัวเลขนะครับพอไปแบ่งซอยย่อยเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายประเภทด้วยกันนะฮะถ้าเป็นภาพใหญ่ก็จะมีทางด้านของกลุ่มสัญชาติเดิมนะฮะก็จะมี 3,029 คนแล้วก็จะมีบางส่วนครับที่ทำงานตาม MOU ที่เราไปเซ็นสัญญากับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะอันนี้ก็ประมาณเกือบ1ล้านคนด้วยกันนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นทางด้านของกัมพูชาสปป.ลาวครับส่วนถ้าหากว่าเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2562จำนวนแรงงานนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก1ล้าน2แสนกว่าคนแบ่งเป็น2ประเภทครับที่ได้รับใบอนุญาตทำงานอันนี้ก็ประมาณ 700,000 กว่าคนนะครับส่วนแรงงานบางส่วนที่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตก็จริงๆก็ไม่น้อยนะครับ 555,000 กว่าคนด้วยกันนะครับเอาพาผู้ชมมาดูภาพกันต่อเลยนะครับสำหรับทางด้านของแรงงานต่างด้าวพอไปแบ่งซอยย่อยตามอาชีพอันนี้ก็มีจุดที่น่าสนใจเหมือนกันกลุ่มแรกครับกลุ่มสัญชาติเดิมกลุ่มที่2คือนำเข้าตาม MOU มีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับกลุ่มสัญชาติเดิมครับประเภทที่มีแรงงานมากนะครับก็เป็นแปรรูปสัตว์น้ำ476คนก่อสร้าง352คนผลิตจำหน่ายอาหาร318คนส่วนนำเข้าตาม MOU อันนี้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็หลักๆก็จะไปอยู่ที่ภาคการก่อสร้างนะฮะก็อยู่ที่ประมาณสัก 216,000 กว่าคนกิจกรรมหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรนะครับก็ 150,000 กว่าคนบริการอื่นๆอีกประมาณ 93,000 กว่าคนด้วยกันนะครับตัวนี้ก็จะเห็นนะครับว่าแต่ละอาชีพที่ทางด้านของพี่น้องแรงงานเนี่ยเขาเข้าไปทำเนี่ยมันมีในส่วนไหนกันบ้างนะครับทีนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นการนำเข้าตามมติของคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2562นะครับปรากฏว่าภาพอาจจะคล้ายกับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ภาคการก่อสร้างอันนี้เยอะสุดครับ 240,000 กว่าคนตามมาด้วยเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์นะครับ 175,000 คนและบริการอื่นๆอีก 125,000 คนด้วยกันนะครับอันนี้เราก็จะเห็นภาพรวมนะครับสำหรับทางด้านของคนงานต่างด้าวนะครับว่าเขาทำงานในส่วนไหนกันบ้างครับใช่ค่ะก็แยกเป็นกลุ่มต่างๆที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะคะว่าทำไมประเทศไทยถึงเป็นจุดหมายปลายทางของแรงงานต่างด้าวที่สำคัญนะคะในช่วงที่ผ่านมาก็มีการไหลเข้าของแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาประเทศไทยมากที่สุดเรื่องค่าตอบแทนหรือสวัสดิการหรืออะไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีคำตอบค่ะพักสักครู่ค่ะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ